ดีจ้าจะเจอกับเตือนสายอีสานคนสวยของเรานะคะในช่องพี่บุธนิกนะคะคลิปนี้นะคะตัดสินมาบอกถึงประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะคะว่าว่านหางจระเข้เขามีประโยชน์สรรพคุณบ้า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 โอ้อะไรบ้างนะคะเอาเริ่มต้นเลยแล้วกันอย่างแรกนะคะว่านหางจระเข้เขาเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะให้แบบว่าลดการอักเสบของผิวนะคะเป็นยาพวกว่ามันลดการอักเสบของผิวพี่ลองสังเกตว่าเวลาเขาถึงน้ำร้อนลวกถึงท่อไอเสียดาในสีเขาก็จะมาไปเอาเจลไปเรียกเอาเนื้อแสบของว่านหางจระเข้มาแปะนะคะเพื่อสิบรรเทาการแสบการร้อนของแผลที่เขาถึงลวกมากนะแม่พอเอาไปผสมในครีมแล้วอ่ะมันก็สิกลายเป็นตัวบำรุงผิวนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะและที่นี่นะคะพี่น้องการไอว่านหางจระเข้เนี่ยเอาง่ายๆได้ว่ามันเป็นตัวซอยรักษาสิวโดยตรงนะคะโดยจะเป็นสิวอักเสบช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะหรือว่าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยนะคะพี่น้องค่ะจัดว่าว่านหางจระเข้นี้เป็นพืชพันธุ์แห่งความงามเป็นพืชพันธุ์แห่งความชุ่มชื้นบนผิวหนังนะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างนะคะมีบางคนแบบว่าเอ้ยหนูใช้เจลว่านหางจระเข้ 100% แล้วทำไมไม่ได้ผลแล้วยังแพ้อีกนะคะสรุปง่ายๆนะคะเจลว่านหางจระเข้ 100% ที่เขาโฆษณาคือมันมีเจลบวกว่านหางจระเข้ 100% แยกออกมาได้คือเป็นเจล 95% ส่วนผสมของว่านหางจระเข้ก็มีแค่หางเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใส่ไปแล้วอาจจะว่ามีอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่าส่วนผสมในครีมเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสารละลายเครื่องสีเขียวอ่อนสารกันเสียน้ำหอมแล้วหรือว่าไอ้ยางกระยาที่มันผสมลงไปให้มันหนาส่วนสื่อนะคะมันก็เลยเห็นในหนาของเฮานี่ใส่ไปแล้วสิวบลดลงใส่ไปแล้วไม่ได้คืนเก่านะคะพี่น้องคุณภาพของไอ้เจลวันหางจระเข้นี่เฮาสามารถใส่ได้แค่ 60% มันก็เลยเห็นผลลัพธ์ที่ดีเวลาเฮาใส่ไปแล้วผิวเฮาก็สิชุ่มชื้นนะคะลดการอักเสบการแสบการร้อนของสิวเวลามันเกิดขึ้นบนใบหน้าของเฮานะคะพี่น้องคะนี่แหละคือผลประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่น้องคะถ้ารู้แล้วกันว่าแม่เราจะไปตัดเอาว่านหางจระเข้ขาเหงื่อนะคะว่าฟาดฟาดฟาดแช่เย็นแพ้นะนะคะวิธีง่ายๆก็คือเฮาก็เวลาเฮาไปสื่อคีมเฮาไปอ่านส่วนผสมของเฮานี่ๆนะคะโดยเฉพาะผู้ใดเป็นผิวแพ้ง่ายสิคะต้องอ่านศึกษารายละเอียดหลายๆนะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเราว่าผิวแพ้หลายก็